แอป Clubhouse นะครับผมมีก่อนหน้านี้4ตอนแล้วไม่ว่าจะเป็น Clubhouse คืออะไรวิธีสมัครแล้วก็การ invite เพื่อนเข้ามาเล่น Clubhouse การตั้งค่าแล้วก็การสร้างห้องแล้วก็ควบคุมห้องนะครับตอนนี้เป็นตอนที่5จะเป็นวิธีการสร้างคลับบนแอป Clubhouse ครับไอ้คำว่าคลับเนี่ยมันแตกต่างจากคำว่าห้องนะฮะเพราะว่าห้องเวลาที่คุณสร้างมาแล้วเมื่อคุณปิดห้องหรือว่ายกเลิกห้องไปมันก็จะไม่มีอีกนะครับคุณก็จะสร้างห้องใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเป็นคลับนั้นน่ะคือถ้าเมื่อสร้างได้แล้วมันจะอยู่อย่างนั้นตลอดไปวันนี้ผมจะมาบอกครับว่าสร้างคลับได้อย่างไรสวัสดีครับผมรัฐภพรัชตานามวงศ์นะครับถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กด Subscribe นะครับก็รีบกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง YouTube ของผมไว้นะครับเพราะว่าผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆวันครับคุณจะได้ไม่พลาดนะฮะและที่จริงผมจะมีชุดวิดีโอที่เกี่ยวกับขายของบน Lazada ขายของบน Shopee วิธีสั่งของจากจีนนะครับวิธีหารายได้เสริมอาชีพเสริมแล้วยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับคลิปทั้งหมดเป็นคลิปสอนฟรีทั้งหมดครับสำหรับวันนี้ผมจะมาสอนการสร้างคลับของตัวคุณเองบนแอป Clubhouse ครับมันทำยังไงบ้างเชิญชมกันได้เลยครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเปิดคลับนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีว่าเข้าไปตรงไหนแต่ก่อนที่จะไปเปิดนะผมจะบอกก่อนว่าในการแชทกันด้วยเสียงนะครับของทางแอป Clubhouse เนี่ยมันจะแบ่งเป็นอยู่2กลุ่ม2ประเภทใหญ่ๆนะครับ1ก็คือการเปิดห้องแชทแบบเนี้ยนะครับที่เข้ามาหน้าแรกปุ๊บก็จะมีห้องแชทเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งห้องแชทเนี่ยมันก็จะโผล่ออกมาโดยที่บอกว่าถ้าคุณตามใครอยู่แล้วเขาสร้างห้องขึ้นมาหรือว่าคนคนนั้นเนี่ยเข้าไปอยู่ในห้องไหนคุณก็จะเห็นนะครับรวมทั้งห้องที่กำลังเป็นเทรนด์นะครับก็คือมีคนเข้าร่วมเยอะนะครับแสดงออกมาให้คุณเห็นด้วยเช่นกันนะครับทีเนี้ยอันนี้คือลักษณะห้องนะครับซึ่งผมเคยสอนวิธีการสร้างห้องไปแล้วนะครับจะไม่สอนซ้ำในที่นี้ตอนเนี้ยผมจะมาสอนให้คุณสร้างคลับนะครับซึ่งคลับเนี่ยมันเป็นยังไงนะคุณกดด้านซ้ายบนครับที่มีรูปตัวเขาเรียกว่าอะไรแว่นขยายนะครับตัวแว่นขยายเนี่ยเวลาหาตรงเนี้ยมันสามารถหาได้ทั้งคนนะครับเห็นไหมใส่ชื่อแล้วก็อันนี้คือ people ก็แปลว่าคนนะครับ clubs ก็หมายถึงว่าเป็นชื่อคลับนะครับซึ่งไอ้ตรงข้างบนเนี่ยเขาจะมีแนะนำนะครับคนที่คุณอาจจะชอบหรือว่าควรจะ follow หรือว่าควรติดตามไว้นะครับซึ่งมันโชว์ more people ได้ก็คือมันจะมีหลากหลายคนนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยถือว่าผมปิดมันเพิ่มมาเรื่อยๆเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเข้ามาใหม่อีกครั้งนึงทีนี้เนี่ยข้างล่างเนี่ยแหละครับที่มันเป็น clubs clubs ตัวเนี่ยอย่างเช่นตัวคำว่า sports นี้เลยนะอันแรกเลยครับมันก็จะเป็นคลับนะครับหรือว่าเป็นชมรมเป็นชมรมเป็นสมาคมอะไรต่างๆนะครับที่สนใจในเรื่องเดียวกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าคลับเนี่ยมันจะมีคนที่เปิดคลับขึ้นมาอย่างเช่นอันนี้เป็นพรีเมียร์ลีกนะครับพรีเมียร์ลีกนะฮะพอเข้ามาปุ๊บมันก็จะมีคำอธิบายนะครับซึ่งเดี๋ยวคุณก็สามารถใส่คำอธิบายแบบนี้ก็ได้นะฮะโอเคแล้วเข้ามาปุ๊บก็จะเห็นว่ามีตอนนี้มี 4,900 members นะครับ K ก็ย่อมาจาก 1,000 นั่นเอง 4.9K member ก็ 4,900 member นะครับ member ในนี้ก็หมายความว่าถ้าเมื่อไหร่ครับนี้มีกิจกรรมอะไรนะครับแล้วก็มีการทำการพูดคุยกันหรือว่าอะไรก็ตามนะมันก็จะเตือนคุณให้เข้าไปคุยซึ่งตอนเนี้ยถ้าคนเตือนปุ๊บแล้วเตือนทุกคนแล้วคนทุกคนเข้ามาพร้อมกันหมดก็จะเห็น 4,900 members ที่เข้ามาคุยนะครับแล้วคนอื่นๆที่ไม่ได้เป็น members ก็มีโอกาสที่จะเห็นด้วยถ้าเกิดว่าคลับนี้กำลังคุยอะไรกันอยู่นะครับเพราะว่าแน่นอนว่าคนจำนวนมากขนาดนี้ก็มีโอกาสที่มันจะระบบของทาง Clubhouse เองจะแนะนำให้คนเข้ามาได้ร่วมดูนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะตามคลับอันนี้คุณก็แค่กด followเมื่อผมกด follow แล้วนะครับมันก็จะไปอยู่ในหน้าที่ในหน้าเดียวกันกับรายชื่อผู้ที่ผมติดตามนั่นแหละนะครับก็คือจบแล้วนะครับทีเนี้ยต่อไปสมมติว่าคุณอยากจะตั้งคลับขึ้นมาเองนะฮะวิธีก็คือคุณก็เข้าไปด้านขวาบนที่เป็นโปรไฟล์ของคุณนะครับแล้วก็กดขวาบนอีกครั้งนึงที่เป็นรูปเหมือนกงจักรนะ
ที่เป็นฟันเฟืองนั่นนะครับกดเพื่อเซตติ้งนะครับแล้วก็เข้าไปตรงที่ตรงนี้ครับที่เป็นคำว่า FAQ หรือว่า Contact Us นะครับก็คือคำถามที่พบบ่อยแล้วก็การติดต่อทางเจ้าหน้าที่ของ Clubhouse นะครับพอคุณกดเข้ามาแล้วนะฮะมันก็จะมีความรู้หรือว่าเป็นเหมือนบทความของทางแอป Clubhouse เองนะครับซึ่งมันก็จะมีอยู่หลายอย่างซึ่งคุณก็สามารถอ่านได้หลายรูปแบบนะครับรวมทั้งส่งฟีดแบคหรือว่า question นะครับก็คือคำถามอื่นๆได้นะครับแต่ทีเนี้ยที่ผมจะบอกเรื่องการเปิดคลับของคุณเองนะครับก็คือตรงนี้ฮะ อยู่ตรงหัวข้อตรงนี้ครับ how can I start a club นะครับตรงเนี้ยปุ๊บนะกดตัวสามเหลี่ยมข้างหน้ามันก็จะเปิดออกมาพอตรงนี้มันพับอยู่นะเปิดออกมาเสร็จปุ๊บเขาก็จะบอกว่าตอนนี้ก็คือต้องทำแบบแมนนวลหรือว่าคือมันจะต้องมีคนตรวจสอบแล้วก็จะอนุมัติให้แล้วก็ตอนนี้1คนนะครับ1ผู้ใช้เนี่ยสามารถเปิดได้1คลับแต่คุณจะเปิดได้ไม่ได้มันก็ยังอีกเรื่องนึงนะเพราะเขาจะต้องรอการอนุมัติอีกนะครับแล้วก็จะใช้เวลาช่วงนึงนะฮะซึ่งพอคุณอ่านเสร็จปุ๊บมันจะมีด้านล่างสุดเนี่ยครับที่มีให้กดคำว่า here นั่นนะฮะเนี่ย request from here นั่นก็คือคุณสามารถส่งการร้องขอการเปิดคลับของคุณเนี่ยโดยกดปุ่มเฮียตรงนี้นะพอเปิดปุ๊บมันก็จะมาหน้าเนี่ยครับก็คือปกติตรงนี้ก็มาบอกอีกว่าให้แต่ละ user เนี่ย create 2 คลับนะแต่ก็ไม่เป็นไรแหละไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามนะครับคุณก็ลอง create ก่อนถึงแม้แต่บอกไว้ก่อนนะเผื่อว่าคุณสามารถทำได้แค่1คลับนะครับดังนั้นให้คุณคิดดีๆก่อนไม่อย่างนั้นคุณทำชื่อมั่วๆไปแล้วจะมีปัญหานะครับตรงเนี้ยเริ่มแรกเลยก็คือคุณก็ไปทำการตั้งชื่อครับนะครับเขาก็บอกว่าต้องน้อยกว่า40ตัวอักษรนะครับแล้วก็ต้องมีตัวเขาเรียกว่าตัวอักษรที่ไม่มีพวกนัมเบอร์หรือว่าตัวเลขนะไม่ต้องมีตัวเลขไม่ต้องมีโอมิอีโมจินะที่มันเป็นรูปสติกเกอร์หรือพวกนี้นะครับแล้วก็พวกตัวสัญลักษณ์พิเศษต่างๆนะครับซึ่ง อย่างสมมุติว่าผมจะตั้งเอ๊ะผมยังไม่ตั้งดีกว่าเพราะผมต้องไปคิดดีๆนะฮะโอเคสมมุติผมตั้งแล้วกันวรัฐภพละกันนะวรัฐภพแฟนคลับละกันผมลองดูละกันแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไม่กดนะเสร็จปุ๊บเขาอันที่2ก็คือคลับแคททิกอรีนะครับก็คือการเลือกประเภทของคลับไปขับอะไรนะมีเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพจิตนะมีเรื่องชีวิตมีเรื่องเกี่ยวกับดวงชะตาเรื่องเกี่ยวกับการโลกอะโลกใบนี้ของเรานะฮะโอเคต่อไปเกี่ยวกับศิลปะเกี่ยวกับกีฬาเกี่ยวกับเอนเตอร์เทนนะความสนุกสนานนะครับเกี่ยวกับสถานที่เกี่ยวกับภาษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะฮะเกี่ยวกับความเป็นตัวตนอะไรสักอย่างนึงนะครับเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่มันฮอตๆอยู่สิ่งที่ฮัสเทลก็ที่จริงมันแปลได้หลายอย่างก็แปลว่าแบบว่าสิ่งที่มันเป็นเรื่องฮอตๆอ่ะที่ต้องมาถกมาอะไรกันอย่างเงี้ยนะแล้วก็ Hanging Out ก็เป็นประเภทเกี่ยวกับอะไรก็ได้อ่ะ Hanging Out ก็คือรวมตัวกันพูดสัพเพเหระอะไรก็แล้วแต่นะครับที่จริงมันก็อาจจะอยู่ในประเภทอื่นๆนั่นแหละนะแต่เขาใส่คำว่า Hanging Out แทนนะครับเสร็จปุ๊บถ้าเกิดคุณเลือกอย่างของผมนี่สมมุติว่าผมเลือกเป็นเกี่ยวกับอะไรดี knowledge ละกันก็คือความรู้นะฮะอ๋อที่จริงมันยังเลือกได้หลายอย่างนะเดี๋ยวผมลองดูว่ามันเลือกได้กี่สมมุติเป็น life นะฮะชีวิตนะครับเกี่ยวกับaster ก็ได้อีกมั้ยเนี่ยเอาได้หลายอย่างเหรอผมลองกดดูหลายอย่างก็เอาง่ายๆคุณก็กดไปจนมันไม่ได้นั่นแหละนะฮะสมมุติว่าผมเอาแค่นี้ละกันต่อไปก็คืออธิบายคลับของคุณหน่อยนะครับซึ่งมันจะเป็นคำอธิบายที่เวลาคนกดเข้ามาแล้วก็เขาจะเห็นคำอธิบายนะซึ่งแน่นอนว่าสมมุติว่าผมใส่นะสำหรับแฟนคลับอะไรเงี้ยของวรัฐภพราชตะนามวงสมมุติแล้วกันนะที่จริงคุณตั้งอะไรก็ได้อะนะครับตั้งอะไรก็ได้นะฮะตั้งกลุ่มตั้งอะไรก็ได้แต่ขอมีคำอธิบายซะหน่อยนะครับFull name of ก็คือคนที่ดูแลคลับอันนี้นะครับสมมติว่าผมก็ใส่ชื่อของผมเองละกันวรัฐภพนะฮะโอเควรัฐภพนะฮะโอเค username
username ก็คือusername ที่เป็นตอนที่คุณเข้ามาสมัครตั้งแต่แรกอ่ะของผมมันเป็น @วรัตภพนี่นะผมก็ใส่ไปอย่างนี้นะใส่ให้ถูกนะพวกนี้นะครับกดไปแล้วจะมีปัญหานะต่อไปเนี่ยที่เป็น title of regular meeting เนี่ยก็คือเหมือนแบบว่าปกติอะนะฮะคลับอันเนี้ยมีมีตติ้งอะไรบ้างนะครับมีการประชุมมีการนัดเจอกันอะไรบ้างนะครับซึ่งบางทีอาจจะเป็นการนัดเจอกันในคลับเฮาส์นี่แหละนะครับอาจจะเช่นอาจจะเป็นทุกๆวันสุดสัปดาห์ก็คือทุกๆวันอาทิตย์นะฮะเวลา12นาฬิกาก็คือเวลาเที่ยงวันเนี่ยก็จะเจอกันเพื่อมาแลกเปลี่ยนอะไรกันสักอย่างนะฮะซึ่งที่มันเป็นดอกจันสีแดงๆเนี่ยก็คือต้องกรอกทั้งหมดนะมันทุกอันนี้ก็ต้องกรอกหมดแล้วเนี่ยดูแล้วมีสีแดงๆหมดเลยต้องกรอกทุกช่องอยู่แล้วนะครับครูก็ใส่ไปบางทีมันก็อาจจะเป็นชื่อก็ได้นะครับชื่อแบบว่าแฟนคลับมีตติ้งหรือว่าอะไรก็ได้นะอันนี้คือแล้วแต่เพราะแล้วแต่ว่ากลุ่มของคุณทำมาเพื่ออะไรนั่นเองนะครับต่อไปก็คือ day and time ก็คือวันและเวลาโอเคเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะวันและเวลาตรงนี้ก็เช่นเป็นทุกๆวันอาทิตย์นะครับทุกๆวันอาทิตย์เวลาเท่าไหร่ว่าไปซึ่งผมก็อยากจะแนะนำให้คุณใช้ภาษาอังกฤษนะคุณใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็วงเล็บเป็นภาษาไทยก็ได้เพราะว่าบางกลุ่มเนี่ยถ้าเกิดทางคนที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เข้ามาเขาจะได้รู้ว่ากลุ่มนี้พูดเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะบางคนที่อยู่ที่ประเทศไทยนะครับเป็นชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยเขาฟังภาษาไทยได้แต่เขาอ่านภาษาไทยไม่ได้เพราะใช่ไหมฮะทีนี้อันสุดท้ายก็คืออีเมลของคุณนะครับเพื่อเขาจะได้ตอบกลับว่าสถานะการเปิดคลับของคุณโอเคหรือยังอะไรประมาณนี้คุณก็ใส่อีเมลไปนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือว่าคำถามเพิ่มเติมนะครับสุดท้ายคุณก็กด submit ตรงนี้นะครับเมื่อกด submit แล้วก็รอแล้วก็รอนะครับรอเขาก็จะตอบไปทางอีเมลนั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าตัวคลับของคุณมันผ่านแล้วนะฮะเวลาที่คนเซิร์ชหาก็จะเจอคลับของคุณในแอป Clubhouse นั่นเองนะครับเป็นไงครับเมื่อคุณลองส่งไปแล้วคุณก็รอข่าวสารทางอีเมลแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันนานเกินไปมันก็อาจจะไปเกี่ยวแล้วว่าระบบของเขาอาจจะยังไม่อนุญาตให้คนไทยตั้งคลับนะครับแต่ไม่เป็นไรคุณก็รอไปอย่างนั้นหรือถ้ามันนานเกินไปคุณก็ส่งเรื่องนี้นะครับที่ว่าร้องขอการเปิดคลับหรือว่า request การเปิดคลับไปอีกครั้งนะฮะแล้วก็รอนะฮะเพราะมันขึ้นอยู่กับนโยบายของเขานั่นเองนะครับทีนี้ผมเคยบอกแล้วนะครับว่า Clubhouse เนี่ยมันเป็นการเล่นแชทหรือว่าโซเชียลที่มันใช้เสียงอย่างเดียวถ้าเกิดว่าคุณอยากจะทำอะไรอื่นๆที่มันต้องขายสินค้าหรือว่าขายบริการที่อยากจะให้เห็นข้อความของคุณอยากจะเห็นรูปสินค้าอยากจะเห็นคลิปสินค้า Clubhouseมันจะทำไม่ได้นะฮะดังนั้นคุณจะต้องดึงให้พวกเขาที่ตามคุณอยู่หรือว่าฟังคุณอยู่นั้นนะไปที่อื่นเช่นไปทาง LINE ไปทาง Facebook ไปทาง Instagram ไปทาง TikTok ไปทาง Twitter อะไรพวกนี้นะครับแล้วคุณจึงจะสามารถขายสินค้าหรือบริการได้ทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะให้เงินมาง่ายๆมากขึ้นนะครับอ่านหนังสือเล่มนี้แหละครับหนังสือเล่มนี้แจกฟรีนะครับเงินมาง่ายๆเริ่มง่ายรวยง่ายชีวิตง่ายๆด้วยวิธีการขายของออนไลน์สูตรลับ Wall Getting ที่ทำตามได้ง่ายๆนะครับซึ่งเป็นหนังสือของผมเองนะไม่ได้มีใครมาฝากนะของผมเองเขียนเองกับมือนะครับเนื้อหามีมากถึง357หน้าปกติแล้ว350บาทนะครับแต่แจกฟรีพร้อมโบนัสคลิปวิดีโออีก 9,900 บาทนะครับทั้งหมดฟรีหมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าการรับหนังสือฟรีเล่มนี้จะมีเงื่อนไขบางอย่างซึ่งคุณสามารถสอบถามเงื่อนไขไปได้ทาง LINE วรัตภพมีแอดนำหน้านะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้กับคนที่เขาอยากจะเล่นคลับเฮาส์เก่งๆนะครับสุดท้ายนี้อีกครั้งหนึ่งครับอย่าลืมกด subscribe ช่อง YouTube ของผมไว้แล้วกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพราะว่าผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆวันครับสำหรับวันนี้จบลงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ